สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความกับเข้ามาสปีดทอล์คทางสปีด Channel 2 Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์ 4เป็นวรรคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณสุรุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคังแบตเตอรี่นวมิน082-435-8585โดยจอร์ไรเดอร์ติดตั้งบริการจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพนะครับแล้วก็ขอบคุณ SCG Car Service ศูนย์บริการมาตรฐานด้วยครับมาครับเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับก็มีหลายๆท่านที่ดูเราอยู่สดๆนะครับผ่านทาง Special Channel ครับในแฟนเพจ Special Channel ของเรานะครับก็มีทักทายเข้ามาคุณอัตพรจากปัตตานีดูเราอยู่ใต้สุดในร้านปัตตานีเลยรายงานตัวเข้ามานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ดูเราอยู่สดๆทีนี้ก็สะดวกนะครับครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะแย่งรีโมทจากผบ.ประจำบ้านได้แฟนจะคุณภรรยาจะดูละครฮะไม่ว่ากันคว้ามือถือ iPad อะไรทั้งหลายก็หลบเข้ามุมฮะแล้วก็ไปใช้เสียงอย่ารบกวนด้วยนะฮะใส่หูฟังแล้วก็จบกันได้หลบเข้ามุมเอาไปดูเรานะไม่ใช่ไปหลบเข้ามุมไปเล่นไลน์อะไรหูยานไม่รู้นะอะไรอีกเรื่องนึงมาเรามาดู SMS กันดีกว่าช่วงที่รอสายมาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่าเป็นนักศึกษาไม่มีสลิปเงินเดือนจะซื้อรถได้ไหมคะเดือนนึงมีรายได้ประมาณ 60,000 บาทหักค่าใช้จ่ายประจำวันแล้วแต่ไม่มีสลิปเงินเดือนมีเงินก้อนอยู่ประมาณ6หลักคือหลักแสนนะครับคิดว่าจะแบ่งไปเป็นเงินดาวแล้วค่อยๆผ่อนสามารถทำได้ไหมคะโดยไม่ต้องรบกวนทางบ้านหรือต้องทำอย่างไรบ้างข้อนี้ไม่ยากครับแต่งมีปัญหาเรื่องเงินแต่งชุดนักศึกษามาหาพี่ๆนะครับนี่ก็เคลียร์ได้เรื่องนี้ฮะไม่ผมกำลังนักศึกษามีเงินเดือน 60,000 นะเงินผมเดือนเยอะกว่าพี่เรียนเรียนที่ไหนใส่จะไม่ไหวฮะอ่ะไหนมาดูใหม่ซิยังไงนะก็ดีในส่วนของ financing เนี่ยก็มี2แบบนะครับกรณีปกติก็คือจะต้องมีการยื่นกู้เนี่ยจะดูฐานของรายได้ใช่ฐานของรายได้ก็จะตรวจเช็คที่มาที่แน่นอนที่มั่นคงส่วนใหญ่ต้องทำงานแล้วแล้วก็มีหนังสือรับรองการทำงานสลิปเงินเดือนใช่ครับถึงจะกู้ได้อันนี้เงินเยอะจริงแต่เป็นเงินที่อาจจะทางบ้านส่งมาให้หรืออะไรทุกอย่างหรืออาจจะเป็นหรือทำงานรายได้รายได้ที่เกิดจากการขายของผ่านทางโซเชียลเดี๋ยวนี้ก็ทำสร้างรายได้เยอะนะครับแต่ว่าไม่มีที่ไม่ใช่มาที่แน่นอนเป็นสลิปเพราะนั้นถ้าเรามีฐานของรายได้น้องนำเงินที่ได้เป็นประจำเนี่ยนำเข้าบัญชีอยู่เนี่ยก็ต้องเดินเขาจะเดินบัญชีให้ดีมีสลิปสเตทเมนต์ให้ดีใช่ครับแล้วก็เราใช้คนค้ำเพิ่มเติมใช่ครับกรณีนี้ที่บอกว่าไม่มีคนค้ำไม่มีคนค้ำเนี่ยถ้าเกิดเราเดินสลิปดีๆแล้วก็มีเงินฝากเป็นฐานพอสมควรเนี่ยลำบากเชื่อก็จะลำบากเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีสลิปเงินเดือนที่รับรองว่าเราทำงานคือเข้าใจเรื่องนี้คนที่เจอปัญหาเรื่องนี้คือพวกพริตตี้ทั้งหลายเงินดีๆแต่ว่ามันไม่มีเอกสารรับรองไม่ได้สังกัดบริษัทไหนเข้าใจเรื่องพวกนี้เคยมีคนปรึกษาอยู่แล้วปรึกษาก็สามารถที่จะแต่งชุดอย่างที่พี่บอมบอกเข้ามาปรึกษาได้นะอันนี้เงินเดือนเยอะกว่าเงินเดือนละ60,000ปรึกษาไม่ไหวหรอกเนี่ยแต่นี้แนะนำให้ก็คือยังไงคงต้องพยายามหาคนค้ำให้ได้แล้วคนค้ำที่ดีสุดก็คือต้องเป็นญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่อะไรว่าไปนะครับแล้วก็เราเดินสเตทเมนต์ดีๆใช้สเตทเมนต์แล้วก็มียังไงต้องเชื่อว่าไฟแนนซ์เนี่ยต้องขอคนค้ำแน่นอนนี่เป็นเรื่องปัญหาของพริตตี้ทั้งหลายเงินเดือนเยอะๆได้เงินเยอะที่ทำงานอาจจะทำงานกลางคืนบ้างอะไรเงี้ยป่ะครับเงินเยอะก็จริงแต่ว่าไม่มีสเตทไม่มีไอ้เขาเรียกอะไรสลิปเงินเดือนก็จะกู้จะอะไรก็จะลำบากนิดนึงใช่ตอนนี้ลีสซิ่งก็ประเมินเหมือนกันว่าการปล่อยกู้เนี่ยค่อนข้างลำบากสำหรับคนที่หมดตอนเนี้ยสำหรับคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนนะสำหรับคนที่มีเงินเดือนเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่ดูแล้วมีความมั่นคงเนี่ยสามารถที่จะผ่อนได้มีความสามารถผ่อนได้เนี่ยปล่อยได้ไม่ยากสำหรับคนอย่างเช่นรัฐวิสาหกิจข้าราชการนะครับหรือกินเงินประจำแต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าบางทีเนี่ยเขาก็ต้องดูเรื่องของสเตทเมนต์เรื่องของเงินที่เดินอยู่ในบัญชีและที่สำคัญเลยก็คือรถที่เราจะไปซื้อเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ถ้าสมมติเรามีเงินดาวเกิน
25% ถึง 30% ถ้าดาวเยอะอาจจะง่ายขึ้นอาจจะง่ายกว่านะครับครับโอเคมาดูข้อนี้นะครับเขาถามว่าถ้าผมจะซื้อรถมือ2แล้วอยากทราบว่ารถที่เราจะซื้อเนี่ยเป็นรถที่สวมทะเบียนหรือเปล่ามีข้อสังเกตยังไงบ้างครับด้วยตัวเองเบื้องต้นสามารถตรวจเช็คได้ง่ายๆก่อนเอกสารการสวมทะเบียนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากตัวรถที่มักจะมีการเป็นตัวรุ่นที่เหมือนกับยังไงอะรุ่นที่เป็นเวอร์ชันพิเศษถ้าเกิดมองอย่างสุบอีโวมีสุบิชิอีโวมองเรื่องของตัวรุ่นที่มีการตกแต่งเป็นเวอร์ชันพิเศษที่ปกติในบ้านเราไม่ได้ขายบนโชว์รูมเนี่ยอีโวมาเทียบกับพวกซีเดียอย่างเงี้ยใช่ถ้าเกิดรถที่คุณจะซื้อเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้จะต้องมีขั้นตอนในการตรวจเช็คเริ่มต้นกลับมาที่เลขตัวถังนะครับเช็คดูตำแหน่งของเลขตัวถังโดยรอบเลขตัวถังว่ามีรูปแบบที่ผิดปกติหรือเปล่าจุดที่2สามารถที่จะดูรุ่นปีของตัวรถกับสภาพอุปกรณ์ออปชันเปรียบเทียบกับตัวรถว่าตรงหรือเปล่าถ้าเกิดคุณซื้อกรณี Evo เขาบอกว่าย้ายของทำเต็มคราวนี้เนี่ยการตรวจเช็คเราคงจะเช็คได้ยากด้วยตัวเองแต่คุณสามารถที่จะตกลงต่อรองกับผู้ซื้อนำเข้าสถานที่ตรวจเช็คที่เขามีเครื่องมือสามารถตรวจสอบเรื่องของความหนาของสีหรือความผิดปกติในตำแหน่งต่างๆได้อย่างเทสเซอร์วิสอย่างเงี้ยนะครับจริงง่ายกว่านั้นขนส่งเลยก็ได้เข้าไปขนส่งแต่ว่าจะอาจจะไม่ได้คืนกลับมานะใช่แล้วก็บางทีเนี่ยเขาก็จะไม่ถ้ายังไม่ซื้ออ่ะถ้ายังไม่ซื้อนัดไปคือขนส่งไอ้เจ้าคนขายเนี่ยจะไม่ยอมไปถ้าคนขายยอมไปขนส่งโอเคแต่จริงๆแล้วข้อนี้นะซื้อรถอย่างหลักมาหลายแสนอย่างงี้นะถ้าไม่ยอมไปขนส่งไม่เอาไปดูคันอื่นเลยใช่ถ้าคนขายไม่ยอมไปกับเรานะฮะอย่าไปตรวจที่อื่นเลยพี่มิตรเชื่อผมถ้าอย่างนั้นแปลว่ามีปัญหาแล้วรถคันนี้มีปัญหาแล้วถ้าบอกว่าไม่ได้ตรวจเดี๋ยวไปโอนนอกเข้าขนส่งไม่ได้อย่าไปซื้อฮะมีปัญหาแน่นอนอันที่สองก็รถกลุ่มนี้บางครั้งเนี่ยจะมีการแจ้งเปลี่ยนเครื่องพอสวมเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนมันข้ามรุ่นครับไม่ใช่เครื่องเดิมแล้วบางทีเปลี่ยนเครื่องแล้วก็มีการย้ายแจ้งแก้ทำสีก็จะใช้วิธีการฟอกเล่มโดยการเล่มที่เราเห็นจะมีประทับตาเล่มชำรุดแจ้งเล่มหายใช่เล่มใหม่ล้างเล่มเขาเรียกล้างเล่มเพราะนั้นเนี่ยมันผิดปกติแล้วผิดปกติแล้วใช่งั้นก็ข้ามไปไม่ต้องอะไรนะพวกทุกวันนี้ที่เงินแลกรถทั้งหลายเล่มที่ปั๊มว่าชำรุดเนี่ยนะใช้ไม่ได้นะเขาไม่รับเลยนะถึงแม้จะถูกกฎหมายก็ตามเขาแม้กระทั่งพวกบริษัทพวกเนี้ยจะไม่รับวางเล่มเลยนะใช่เพราะถือว่ามันซื้อรถก็เหมือนกันใช่ถ้าเกิดมันมีอะไรผิดปกติตรงนี้ขอดูเอกสารนิดนึงแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าครับนะถ้าเกิดเราสงสัยว่ารถเราถูกสวมทะเบียนไหมถ้าเกิดกรณีรถปกติธรรมดาแจ้งไปที่ขนส่งยิงเข้าไปในเว็บไซต์ขนส่งทางบกแล้วจะมีให้กรอกเลขทะเบียนเพื่อตรวจเช็คประวัติจะมีให้กรอกอยู่ในเว็บไซต์เคยเห็นอยู่ลองกรอกเข้าไปดูเลขทะเบียนนี้มันขึ้นมาเป็นชื่อใครมันตรงกับเราไหมสามารถทำได้ป่ะผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับครับประมาณนี้แล้วกันมาอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับกับงานยิมคณะเอ็กซ์ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการขับขี่นะกับกีฬานี้นะไม่ได้ไปก่อกวนไม่ได้ไปอะไรใครใแล้วก็เป็นการฝึกทักษะเบสิกการขับรถการควบคุมรถอยู่ในพื้นที่ปิดใช่พื้นที่ปิดใช้ความเร็วไม่ได้ใช้ความเร็วสูงอะไรมากมายในพื้นที่ที่จำกัดต้องใช้ทักษะมากกว่าใช่แน่นอนนี่คือเบสิกกับสกิลการขับขี่รถล้วนๆเลยไปดูเรื่องราวของงานยิมคณะเอกครับจะต้องบอกว่ากิจกรรมยิมคณะเอกนะครับสนามที่1ที่2จัดการแข่งขันที่Fish Village นะครับที่จังหวัดราชบุรีที่ผ่านมาก็เปิดให้คนทั่วไปนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันกิจกรรมเสริมทักษะในครั้งนี้นะครับก็ซึ่งทาง Speed Channel เองก็ได้นำภาพให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็ในงานนี้ก็จะมีการออกบูธร้านค้ามีรถที่ลงแข่งต่างๆมากมายนะครับหลายๆแบ่งเป็นหลายๆรุ่นเลยนะครับในงานที่ราชบุรีที่ผ่านมาทาง Speed Channel เราไปออกบูธขายของด้วยนะครับขายเสื้อกับหมวกสำหรับแฟนๆรายการที่อยู่ทางโซนนู้นไม่สะดวกเข้ากรุงเทพมาซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ฝากข่าวมานิดนึงก็จะเห็นว่ามีทักษะในการขับขี่ต้องใช้เบรกมือนะสเต็ปนี้ Civic 3ดอขับหน้าก็จะเป็นการวิ่งจับเวลานะครับตามลายที่เขาวางไว้แล้วแต่สนามแล้วก็แบ่งเป็นรุ่นเครื่องยนต์ต่างๆระบบขับเคลื่อนล้อหน้าล้อหลังอะไรก็ว่าไป
กับกิจกรรมประเภทนี้เราพูดถึงสนามที่1ที่2ที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการแข่งขันในสนามที่4นะครับจะจัดการแข่งขันในขึ้นในวันที่9แล้วก็10เดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นี่เองที่ตลาดอู้ฟู่จังหวัดขอนแก่นแฟนๆโซนภาคอีสานทั้งหลายนะครับก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์หรือสนใจสมัครแข่งขันได้เลยนะครับที่ลานใหญ่จัดกิจกรรมแบบนี้ก็ผู้ชมก็ได้ความสนุกสนานนะเพราะว่าขนาดพื้นที่แบบนี้ก็เรียกว่าได้ความมันพอสมควรนะก็การแข่งขันกันหน้าก็จะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ร้านสต็อปออกบูธด้วยนะฮะบูธร้านค้าด้วยนะครับครับค่ะสวัสดีค่ะแอนจากร้านสต็อปนะคะก็วันนี้ได้มาร่วมงานของทางจิมคาน่าเอ็กซ์ค่ะที่ทางร้านสต็อปได้เป็นเมนสปอนเซอร์หนึ่งในเมนสปอนเซอร์ของทางสนามนะคะก็ยังไงฝากติดตามชมการแข่งขันนะคะผ่านทางสปีดชานแนลแล้วก็ติดตามร้านสต็อปผู้ชมที่อยากจะดูว่าทางสินค้าของทางรันสต็อปมีอะไรบ้างก็มาตามงานของทางจิมคาน่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เรามีทัวร์ของทางจิมคาน่าไปด้วยกันทั้งปีนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยค่ะเป็นผู้จัดรายการจิมคาน่าเอ็กโป2016นะครับครับตอนนี้เราทำการจัดกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์นะครับจิมคาน่านะครับเป็นการจัดการแข่งขันที่เสริมทักษะการขับรถนะครับแล้ว เราเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวรุ่นมือใหม่นะครับที่จะสามารถดึงในส่วนของนักแข่งผู้คนที่ยังไม่เคยแข่งเนี่ยมาลงเพื่อเสริมทักษะในการแข่งขันได้นะครับโดยปีนี้เนี่ยเราจัดทั้งหมด16สนามนะครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นสนาม1กับสนาม2ที่จังหวัดราชบุรีนะครับของภาคกลางก็ยังไงฝากติดตามรายการจิมคาน่าเอ็กโปปี2016นี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักนะครับน้ำมันเครื่องลักลูบิแกนนะครับพระเบรกเอ็นสปอร์ตจานเบรกรันสต็อปรวมไปถึงDVR นะครับแล้วก็ทางสปีดชาแนลนะครับผมยังไงฝากติดตามแล้วก็พบกันคือทางสปีดชาแนลเนี่ยจะแจ้งข่าวสารในการแข่งขันนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงครับของสนามต่อไปนะครับเป็นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นวันที่90กรกฎาคมที่จะถึงนี้จัดขึ้นนะที่ตลาดอู้ฟู่นะครับยังไงฝากชาวอีสานเข้าร่วมสนุกกันแล้วติดตามสามารถชมได้ฟรีนะครับหรือใครที่สนใจที่จะเข้าร่วมแข่งขันในการจิมคาน่าเนี่ยในรุ่นมือใหม่ทางเรายินดีต้อนรับครับขอบคุณครับ